ได้ออกอากาศครั้งแรกนะครับกับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้จากประเทศไทยที่เป็นที่นิยมแบบถล่มทลายมาแล้วนะฮะในเพราะเราคู่กัน Together the Seriesสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าซีรีส์ไทยยอดนิยมเพราะเราคู่กัน Together the Series จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โอซาก้าตั้งแต่วันที่20เมษายนนะครับโดยจะแพร่ภาพทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในตอนเช้าก่อนเวลา 8:30 นและนี่เป็นครั้งแรกที่มีการออกอากาศทางฟรีทีวีของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเพราะเราคู่กัน Together the Series นะครับเป็นซีรีส์ที่โด่งดังและออกอากาศในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นผลงานที่โด่งดังไปทั่วโลกนะฮะรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยและเป็นผลงานที่ได้รับความสนใจอย่างมากมายจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกบน Twitter มาหลายต่อหลายครั้งเพราะเราคู่กันนะครับเป็นเรื่องวุ่นๆของเด็กหนุ่มอย่างชายที่นำแสดงโดยวินเมทวินที่คบกับสาวคนไหนก็ไม่รุ่งนะครับทายฝันว่าสักวันนึงจะได้พบรักแท้ในมหาวิทยาลัยแต่ทายก็ต้องกลับมาเจอกับกลีนนะฮะเกณฑ์หนุ่มจอมตื้อชนิดที่ว่าทายไปไหนก็ต้องวิ่งตามติดตลอดเวลานะครับแม้ว่าทายจะหาทางหนีหรือปฏิเสธกลีนแค่ไหนกลีนก็ไม่ยอมนะฮะจนล่าสุดนะครับทายได้ไปเจอกับสารวัตรที่นำแสดงโดยไบรท์วชิรวิทย์หนุ่มมือกีตาร์สุดฮอตนะครับที่เรียกได้ว่าไปไหนก็มีสาวๆวิ่งตามต่อแถวเป็นขบวนนะฮะทายได้ขอร้องสารวัตรให้ช่วยเป็นแฟนปลอมๆเพื่อหวังให้กลีนเลิกตามนะครับโดยการเข้าชมรมดนตรีเพื่อไปตีสนิททั้งที่ความรู้ด้านดนตรีของทายนะครับมีแค่อย่างเดียวคือชอบฟังเพลงของวงสครับจนนำไปสู่ภารกิจที่ทั้งสองคนต้องแกล้งเป็นแฟนกันนะฮะภารกิจที่ต้องสร้างโมเมนต์เพื่อไม่ให้โป๊ะแตกนะครับรวมกับทำนองของเพลงที่อาจจะมีเพราะบ้างเพี้ยนบ้างพังบ้างนะครับแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีก็สลัดเพลงนี้ออกไปจากใจไม่ทันซะแล้วนะฮะความใกล้ชิดของคนทั้งคู่ที่เคลิ้มไปกับเพลงของสครับทำให้คนที่เป็นตัวขั้นกลางของคนทั้งคู่กลายมาเป็นคนที่คู่กันหลังจากทางญี่ปุ่นประกาศการตัดสินใจออกอากาศทางฟรีทีวีก็มีเสียงตอบรับจากแฟนๆชาวญี่ปุ่นอย่างยอดเยี่ยมนะครับเนื่องจากทีวีโอซาก้าเป็นสถานีท้องถิ่นของคนในพื้นที่จึงทำให้เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางนะฮะความแตกต่างอย่างมากระหว่างละครญี่ปุ่นกับละครเอเชียอื่นๆอยู่ที่ความยาวในแต่ละตอนนะครับในเวอร์ชันดั้งเดิมของพวกเราคู่กัน Together the Series เวลาในการออกอากาศจะแตกต่างกันโดยตอนแรกนะครับจะประมาณ40นาทีและตอนสุดท้ายนะครับตอนที่13เป็นเวลา70นาทีดังนั้นเมื่อออกอากาศทางฟรีทีวีของญี่ปุ่นที่มีกรอบเวลาการออกอากาศที่แตกต่างนะครับจึงทำให้เวลาในการออกอากาศเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นครั้งแรกในการออกอากาศซีรีส์ละครไทยทางสถานีโทรทัศน์โอซาก้าที่ทางสถานีกำหนดจะออกอากาศในช่วงที่เรียกว่าเอเชียดราม่าไทม์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับละครต่างประเทศที่ออกอากาศเป็นหลักจะมาจากประเทศเกาหลีนะครับและเนื่องจากเวลาออกอากาศนะครับเป็นช่วงเช้าของวันธรรมดาผู้ชมส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุและพอเราคู่กัน Together the Series นี้เป็นผลงานสุดฮิตและได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่อยู่แล้วจึงอยากจะนำผู้คนกลุ่มใหม่เข้ามาชมซีรีส์นี้ด้วยกันซึ่งนอกจากพอเราคู่กัน Together the Series ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นแล้วในเวียดนามในฟิลิปปินส์ก็เป็นที่ดึงดูดและได้รับความสนใจไม่แพ้ประเทศญี่ปุ่นเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Yahoo Japan นะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ